โอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องโค้ดกันโค้ดเนี่ยภาษาไทยแปลว่ารหัสนะครับก็คือเป็นรหัสที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือโลกดิจิตอลเนี่ยใช้ในการสื่อสารกันนะครับนักศึกษาเรียน2 ครั้งที่แล้วเนี่ยเรียนเรื่องระบบจำนวนมาแล้วถูกไหมนะครับเรารู้ว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับใช้เลขฐานอะไรนะ2นะครับมันก็มีฐานอื่นอ่ะฐาน8ฐาน16ก็มันก็ใกล้เคียงกันนะครับส่วนมนุษย์เรานั้นใช้ฐาน10ถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ยฮะมันก็จะมีโค้ดหรือรหัสต่างๆที่คอมพิวเตอร์นั้นใช้ในการสื่อสารกันนะฮะอ่ะมาดูว่าเรามีโค้ดอะไรบ้างนะครับโค้ดมีหลายระบบมากมายนะตั้งแต่โค้ดรหัสเลขฐาน2 binary code รหัส BCD ต่างๆนะฮะรหัสฐาน8ฐาน16รหัส exit 3นะครับเกย์โค้ดฟังชื่อไปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วรหัสที่ตรวจสอบความผิดพลาดได้นะครับหรือแก้ไขความผิดพลาดได้รหัส ASCII นะฮะรหัส FCDIC นะครับมีหลายรหัสให้คุณเลือกใช้นะฮะและใช้อันไหนก็ขึ้นอยู่ว่าความเหมาะสมแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละรหัสมีอะไรบ้างนะครับอันที่1 นะฮะรหัสเลขฐาน2นะครับนักศึกษาช่วยจำภาษาอังกฤษไปนิดนึงนะฮะชื่อเขาเรียกว่า binary code รู้จักว่า binary ป่ะ binary ก็คือฐาน2ถูกต้องไหมดังนั้น binary code ก็คือว่าเป็นโค้ดที่เขียนด้วยรหัสเลขฐาน2แค่นั้นเองคอมกับคนเนี่ยนะคุยคนละเลขฐานถูกต้องไหมคุยฐาน10ไปคอมไม่รู้เรื่องต้องมีการแปลงหรือคอนเวิร์ตก่อนคอมเอาฐาน2ให้คนดูคนก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องคอนเวิร์ตกันก่อนนะครับหลักการของ binary code ก็คือว่าเราเขียนฐาน2แทนเลขฐาน10ก็พูดง่ายๆก็คือว่าการแปลงเลขฐาน10เป็นฐาน2เท่านั้นเองจบอันนี้เหมือนที่เราเคยเรียนมาแล้วถูกต้องไหมไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรถ้าอย่างนี้นักศึกษาแปลงไงจำวิธีได้ไหมแบ่งเป็น2 ส่วนก่อนถูกไหมก็คือส่วนก่อนทศยมกับส่วนหลังทศยมถูกไหมครับถ้าส่วนก่อนทศยมทำไงครับหารด้วยอะไรครับ2ใช่หารถึงไหนหรือคุณจะหารสัก10รอบ20รอบไม่มีทางนักศึกษาไม่ขยันแน่ๆใช่หารจนเหลือเศษหรือหารไม่ได้ก็จบพอแล้วเราตอบจากไหนครับใช่นะครับส่วนหลังจุดทศยมทำไงครับคุณเท่าไหร่ครับคุณถึงเมื่อไหร่ฮะคุณถึงมันเป็นศูนย์หมดเลยถูกต้องไหมทศยมเป็นศูนย์หมดเลยหรือคุณขี้เกียจแล้วในบางครั้งนะครับมันไม่ลงศูนย์ศูนย์ศูนย์สักทีก็ช่างมันเถอะนะคูณ4-5รอบก็พอแล้วนะพอรู้ว่าจุดทศยมเท่าไหร่ก็พอแล้วนะครับจริงๆถ้าอยากรู้มากกว่านั้นก็ทำได้นะเพียงแต่ว่าบนโลกใบนี้มันมีทศยมแบบไม่รู้จบก็มีถูกต้องไหมนะครับดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำเยอะขนาดนั้นก็ได้นะฮะตอนสอบนักศึกษาแบบข้อนี้อยากจัดเต็มอาจารย์มากเลยทศยม10ตำแหน่งคูณเข้าไปไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะครับเอาเวลาทำอย่างอื่นเถอะนะแล้วคราวนี้พอคูณเสร็จตอบจากไหนฮะบนลงล่างใช่นะครับนักศึกษาก็รู้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ย 13.6875 เป็นเท่าไหร่ใน binary code 1101.1011ใช่นะครับก็เนี่ยแหละคือการเขียนแบบ binary code ยากไหมถ้ายากเชิญดรอปเลยครับไม่ล้อเล่นนะครับไม่ยากนะฮะอันนี้ง่ายขึ้นนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นรหัส BCD นะฮะย่อมาจากว่า binary code decimal binary แปลว่าฐาน2โค้ดก็รหัส decimal ฐาน10นะฮะถ้าจะเขียนเต็มๆก็เขียนว่า BCD 8421นะครับหลักการคืออย่างนี้ฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะเรามีเลขฐาน10อยู่เราต้องมานั่งแปลงเลขฐาน2ซึ่งมันก็เสียเวลาถูกต้องไหมเพราะมันก็ต้องเข้าสูตรเวลาที่เกิดเขียนโปรแกรมในการแปลงก็ยุ่งยากอีกนะฮะไอเนี่ยเขาก็ใช้ให้มันง่ายขึ้นก็คือฮะในเลขฐาน10เนี่ยใช้ทั้งหมดกี่ตัวตอบดีๆนะ10หรือ9 10ตัว0ถึง9ถูกต้องไหม0นับไหมนับนะฮะ0ถึง9นะฮะถ้าเกิดนักศึกษาเรียนด้านคอมไปเรื่อยๆลึกๆเนี่ยนักศึกษาจะสังเกตว่าด้านคอมเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเริ่มที่0นะเดี๋ยวคุณเรียนไปอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็เริ่มที่0หรืออะไรก็ตามก็เริ่มที่0ทั้งนั้นนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยฐาน10เนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด9ตัว0ถึง10ตัวขออภัย0ถึง9นะฮะ
เราดูตัวที่มากที่สุดก่อนคือตัวเลขเท่าไหร่ฮะเลข9เนี่ยเขียนเป็นหาร2แล้วเท่าไหร่1001ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเอาเลขฐาน2เนี่ยมาเขียนให้พอถึง9เนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่ดิจิต3หรือ4 4ถูกต้องไหม3ไม่พอเพราะว่าถ้าเกิด3ดิจิตได้มากสุดเท่าไหร่7ดังนั้นเนี่ยมันไม่มี8กับ9เพื่อให้มันเขียนได้ครบถึง9เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด4ดิจิตถูกต้องไหมนะครับเขาก็เลยตกลงกันเอางี้ว่าเพื่อความง่ายทุกๆตัวเนี่ยนะครับนักศึกษาต้องใช้ในเลขฐาน2 4ดิจิตแทนฐาน10 1ตัวถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าเกิดบางตัวคุณใช้2ดิจิตบางตัวคุณใช้4ดิจิตเวลาคุณเขียนติดกันแล้วมันงงไหมมันงงมันไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยฐาน10 1ตัวจะเท่ากับรหัส BCD 4ดิจิตถูกต้องไหมครับคือฐาน2 4ดิจิตนั่นเองอ่ะนักศึกษาช่วยอาจารย์ไล่ไม่ต้องดูบนกระดานมองหน้าอาจารย์นะฮะ0เขียนเป็น BCD อะไรครับ0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 91001จบแค่นี้เองถูกต้องไหมครับมันจะมีตัวที่ไม่ใช้ถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าเป็น BCD 4ดิจิตเนี่ยมันได้สูงสุดถึงเท่าไหร่จำได้ไหมก็14ตัว14ตัวรู้ไหมเท่าไหร่15ใช่ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่10ถึง15ไอ้ตัวนี้จะไม่ถูกใช้นะครับดังนั้นนักศึกษาต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้แค่สูงถึง9เท่านั้นนะครับถูกต้องไหมในพวกนี้ก็จะไม่ใช้เดี๋ยวมาคิดก่อนนะครับพวกนี้นะครับจะไม่ถูกใช้ตั้งแต่10ถึง15จะไม่ถูกใช้นะครับแล้วการเขียนยังไงเดี๋ยวอธิบายนี้ก่อนทำไมมันถึงเป็น8421รู้ไหมใช่มาเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวอาจารย์เขียนตัวสุดท้ายเขียนให้ใหญ่ๆก่อนนะตัวสุดท้ายเนี่ยคือ2กำลัง0ถูกต้องไหมเริ่มจาก2กำลัง0ก่อนนะครับก็เป็นเท่ากับ1ต่อมาก็2กำลัง1ถูกต้องไหมครับต่อมาก็2กำลัง2 2กำลัง3ดังนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาอยากรู้ว่าแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่เนี่ยนักศึกษาก็เขียนไปก่อน8421อย่างนี้นักศึกษาก็รู้แล้วมันมีแค่4กับ1ก็เป็นเท่าไหร่ฮะใช่5เร็วขึ้นไหมนะครับนักศึกษาจำ8421ไว้นักศึกษาก็เขียนข้างบนว่ามันคือ8421ใครมี1ก็มาคำนวณใครมี0ก็ช่างมันแค่นั้นเองนะครับเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของ8421อีกตัวแล้วกันนะ8อุ้ยยาวไป8421เท่าไหร่ฮะ9เนาะพอมี8กับ1เท่านั้นนะครับโอเคอ่ะหลักการเขียนถ้าไม่ต้องดูกันถ้าไม่ต้องดูตารางเขียนได้ไหมลองเขียนเลยนะฮะเวลาเรียนอาจารย์นิชิตไม่สำคัญมากนะฮะก็ดูเอากระดาษเปล่าๆมาเนี่ยแล้วก็เขียนตามไปหรือว่าพยายามปิดอีกโซนนึงไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับนักศึกษาก็ดูว่า1เขียนยังไง7เขียนไง5เขียนไง3เขียนไงนะฮะมันเขียนแล้วใช่ไหมถ้าเขียนไปแล้วก็ปิดไปนะพอดีอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่ามันปิดไว้ให้ไหมนะครับลองพลิกกระดาษว่างๆได้ขาวๆก็ได้นะครับลองทำตามไปเรื่อยๆนะเรียนกับอาจารย์ไม่ต้องดูชีทมากหรอกเพราะว่าชีทมันอาจารย์มีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับกลับไปดูที่บ้านเอาแล้วกันหากระดาษเปล่าๆหรือหลังชีทก็ได้หลังชีทก็ได้ที่มันโล่งๆขาวๆนะครับหลังจากเราซีล็อกมันจะมีด้านหลังว่างๆก็ดูตามนั้นไปนะฮะเรียนกับอาจารย์ดูบนกระดาษไปเรื่อยจะสนุกกว่านะครับนักศึกษาจะทำจากหน้าเป็นหลังหรือหลังไปหน้าดีได้เหมือนกันหมดแหละเพราะว่ามันสี่ดิจิตเหมือนกันหมดถูกไหมฮะได้หมดนะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับชอบไหนชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเลยนะฮะThank you.
โอเคนะครับคิดว่าน่าจะได้แล้วจริงๆไอ้ตารางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นต้องท่องไปไหมไม่จำเป็นอ่ะถ้าเกิดเราใช้ไปใช้มาจะเริ่มคุ้นเองถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันก็แค่ศูนย์ถึงเก้าเองนะเราตกลงก่อนจะเอาหน้าไปหลังหรือไปหน้าดีหน้าไปหลังก็ได้เริ่มไงครับหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้นักศึกษาต้องให้มันครบ4ดิจิตนะครับห้ามขาดนะถึงจะเป็น1ถึงจะเป็น7ก็ตามนะต้องใส่ครบนะครับต่อมา5 3 โอเคนะฮะนักศึกษาคิดถึงตอนอาจารย์ตรวจข้อสอบนะนักศึกษาต้องมาอาจารย์ต้องมานั่งดูอื้อหือ0หรือ1เนี่ย10กว่าตัวเงี้ยตาลายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักศึกษาเขียนมาสวยหน่อยก็จะเป็นประโยชน์แก่อาจารย์มากๆนะครับก็จะเป็นบุญคุณกับอาจารย์มากนะฮะวันที่ครับไม่ได้เพิ่มฮะแต่ถ้าเกิดเขียนไม่สวยได้คะแนนน้อยเคลียร์ไหมนะครับไม่ได้กดดันเลยนะครับคืออย่างนี้สมมติอาจารย์เห็นข้อสอบเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาเขียนไม่สวยนี่อาจารย์จะวงศูนย์ไว้ก่อนพอวงศูนย์เสร็จปุ๊บอาจารย์จะมีรู้สึกกำลังใจที่ดีขึ้นจะรู้สึกผ่อนคลายพอผ่อนคลายเสร็จอาจารย์ค่อยมานั่งดูมันมีตรงไหนที่นักศึกษาทำถูกบ้างแล้วค่อยมาให้คะแนนติดตามทีหลังนะครับเราก็วงศูนย์ไว้ก่อนถ้าวันนั้นอาจารย์รีบอาจารย์ก็ขี้เกียจอ่ะก็วงศูนย์แล้วก็ผ่านไปจบนะคะแนนเรามีความมาตรฐานยุติธรรมแน่ๆนะฮะมันต้องห่วงนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าสมมติคุณได้มิดเทอมสมมติอาจารย์ประกาศคะแนนไปแล้วคุณได้มิดเทอมน้อยกว่าที่คุณคาดไว้คุณมาคุยกับอาจารย์ได้อาจารย์เปิดโอกาสให้สามารถคุยกันได้แต่อาจารย์จะตรวจใหม่แบบละเอียดถ้าได้คะแนนน้อยลงเนี่ยก็ต้องยอมรับนะถ้าได้เพิ่มขึ้นก็ต้องยอมรับเหมือนเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่น้อยลงทั้งนั้นแหละเพราะว่าเวลาอาจารย์ตรวจจะโปรโมชั่นให้ไปก่อนนะเพราะว่าบางทีแบบเราตรวจเร็วๆอาจจะมีผิดพลาดบ้างเราก็พยายามให้ไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดมาตรวจใหม่เอาละเอียดถึงไม่มีเราก็จะหาให้ผิดให้ได้นะ อันนี้รอเล่นนะครับมาดูอันนี้บ้างอ่ะอันเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็น BCD มันบังคับมาอยู่แล้วนะว่าต้องเป็น4ดิจิตเท่ากับฐาน11ตัวถูกไหมครับคุณจะวงจากหน้าไปหลังมาหน้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาเพื่อความชัวร์นะเอาหลังมาหน้าชัวร์สุดนะครับเพราะมันใช้ได้กับทุกหลายโค้ดนะครับเอาหลังมาหน้าชัวร์สุดนะครับตาลายมากเลยอ่ะเดี๋ยวจ้าไหนฟังแล้วกันนะครับ0 1 2ตัวจดไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็0 3ตัวแล้วก็100แล้วก็1แล้วก็05ตัวแล้วก็1นะครับนะลองดูนะนักศึกษากันบ้านที่ทำมานี่ทำเองหรือลอกกันมาครับทำเองหมายความว่าเขียนเองไม่เป็นไรคือเอางี้เราเห็นหลักการและเหตุผลให้ฟังก่อนว่าทำไมต้องมีการบ้านนะครับจริงๆอาจารย์มีการบ้านเนี่ยอาจารย์ก็ลำบากอาจารย์ถูกต้องไหมเพราะว่าอาจารย์ต้องมานั่งตรวจไม่มีการบ้านสอบทุกอย่าง 50% มิดเทอม 50 ไฟนอล 50มันก็ง่ายกับอาจารย์ถูกต้องไหมตรวจสอบเดียวก็จบถูกไหมอาจารย์มีการบ้านเนี่ยนะอาจารย์ต้องมานั่งเสียเวลาตรวจให้พวกคุณอีกคิดว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยถูกต้องไหมไม่มีดีไหมไม่มีอาจารย์สบายสุดๆแล้วมันต้องมานั่งตรวจกันบ้างให้พวกคุณมันต้องมานั่งปวดหัวอะไรมือพวกคุณนะมันต้องมานั่งเครียดด้วยนะครับหลักการที่อาจารย์มีการบ้านให้อาจารย์ไล่ฟังคืออย่างนี้ฮะเนื่องจากวิชาดิจิตอลเนี่ยมันเป็นวิชาที่มีดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วมันเนื้อหาใกล้เคียงกันอย่างสักครู่เนี้ยอย่างเลขไบนารี่กับ BCD มันก็ใกล้เคียงกันถูกต้องไหมครับถ้านักศึกษารู้หลักการแต่นักศึกษาไม่คล่องเนี่ยเวลานักศึกษาไปทำข้อสอบเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนเอาเงี้ยถ้าเกิดเราคูณเลขเนี่ยถามว่าทุกคนคูณเป็นไหมทุกคนคูณเป็นหมดแต่ใครคูณเร็วคูณช้ามันคนละเรื่องกันถูกต้องไหมครับเนื่องจากว่าตอนสอบเนี่ยนะครับมันมีเวลาจำกัดนะฮะแล้วเนื้อหาสอบเนี่ยมันเยอะถ้าเกิดว่าคุณไม่แม่นหลักการนะครับแล้วคุณทำไม่เร็วพอเนี่ยคุณทำข้อสอบไม่ทันถูกต้องไหมนะฮะดังนั้นเนี่ยหลักการมันไม่ได้มีแค่บทสองบทมันมีทั้งหมด 5-6 บทยิ่งหลักการบทหลังๆเนี่ยมันจะมาตีกับบทแรกๆถ้าเกิดคุณไม่แม่นหลักการไม่แม่นพื้นฐานพอนะครับคุณจะทำข้อสอบแล้วมันจะงงๆมันจะตีกันนะมันจะไม่แม่นหลักการแล้วทำแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าข้อสอบที่อาจารย์จะออกเป็นข้อสอบแบบเชิงประยุกต์คือไอ้ที่ง่ายๆที่เคยเรียนมาไม่ค่อยเจอจะไปเจอยากๆกว่านั้นพี่แต่ว่าถามว่าทำไมทำได้เพราะว่า
ถ้าเราพื้นฐานแน่นไอ้ประยุกต์อ่ะมันก็สามารถทำได้แต่ถ้าเกิดพื้นฐานไม่แน่นไม่เคยทำการบ้านมาเลยรู้แต่หลักการธรรมดาไม่มีความชำนาญ นะคุณไปทำข้อสอบก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งคะแนนก็จะได้น้อยนะครับแล้วมันก็จะเศร้ากับชีวิตนะฮะพอได้คะแนนน้อยอยู่ต้องไหมเราก็เศร้าพอเศร้าเสร็จปึ๊บนะแฟนก็ทิ้งอีกอกหักอีกนะอกหักก็ไม่อยากมาเรียนอีกพอไม่อยากมาเรียนก็ดรอปทิ้งอีกโอ้ชีวิตอนาคตมืดมนมากเลยนะไม่ถึงขนาดนั้นเนาะนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันนักศึกษาต้องแบ่งทีละกลุ่มเท่าไหร่ครับนักศึกษาช่วยอาจารย์แบ่งหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์บางทีก็ตาลายนะถ้าอาจารย์แบ่งถูกก็ถูกนะโอเคไหมโอเคนะโอเคนะโอเคอ่ะเอากลุ่มหลังมาหน้าดีกว่าเพื่อความชัวร์อ่ะกลุ่มหลังได้นะฮะปกติโทษ4เย็นๆอ่ะโอเคนะถ้าเกิดนักศึกษาไม่รู้ว่ามันเขียนยังไงนักศึกษาก็เขียน8421นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปีหน้าจะไปซื้อไอ้ที่เขียนละปีนี้ได้ไมค์มาก่อนนะปีหน้าที่เขียนเดี๋ยวได้นะปากกาใช่นะ4กับ2ก็เป็น6ถูกต้องมั้ยครับนักศึกษาเขียน8421ไปก็จะง่ายขึ้นนะฮะ6241โอเคนะครับอ่ะมาตอบอันนี้นะฮะเขาเรียกว่ารหัส exit 3 exit เนี่ยแปลว่าเกินนะฮะเกินขึ้นมา3จริงๆมันมีหลาย exit นะครับอาจจะเป็น exit 4ก็ได้5ก็ได้6ก็ได้แล้วแต่นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ตัวเลขที่เราเคยคำนวณมาแล้วนั้นนะฮะบวกเพิ่มไปอีก3แค่นั้นเองนะฮะเหมือนเป็นโค้ดลับที่คุยกันระหว่าง2คนไม่ให้คนอื่นรู้เพราะว่าเรารู้อยู่กับ2คนว่ามันบวก3คนอื่นเอาไปใช้ก็จะเป็นเลขที่ผิดพลาดถูกต้องไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แบบ exit 3นะครับเหมือนเราจะนัดแนะกับเพื่อนเราก็ต้องมีโค้ดลับนะครับคราวนี้ทำยังไงนะฮะนักศึกษาเขียน BCD เนี่ยดูช่อง BCD ก่อนเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ exit 3ก็แค่เอา BCD มาบวกเพิ่มอีก3เท่านั้นเอง0ก็เป็นเท่าไหร่ฮะ3 3เขียนเป็นฐาน2เท่าไหร่ฮะให้ครบ4ดิจิตเลย0 0 1 1เรามาดูตัวมากสุดเลยก็ได้ฮะตัวมากสุดคือ9บวก3เป็นเท่าไหร่ครับ1 2เอ้ยขอ12พูด12เลยก็ได้ครับ12ถูกต้องไหมครับ12เขียนเป็น exit 3เท่าไหร่ฮะ1100ถูกต้องไหมครับ1100แค่นี้นะครับ exit นะครับส่วนใหญ่ก็มีประมาณ exit 3 exit 5ไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเกิดเกิน5ขึ้นไปมันจะเกิน BCD นะครับก็ exit 3อ่ะเอามาดูอันนี้มา359นักศึกษาลองเขียนดู359พยายามไม่อยู่ตารางนะครับพยายามไม่อยู่ตารางสามมันก็คือ6ถูกต้องไหมห้าก็คือ8 9ก็คือเท่าไหร่12นะครับลองทำดูนะพอทำไปทำมาเริ่มคล่องยังนะฐาน2นี่เป็นเรื่องง่ายเลยถูกต้องไหมฮะเอาแล้วนะอาจารย์ขอทำจากหลังมาหน้าดีกว่าสรุปแล้วอาจารย์ขอทำจากหลังมาหน้าดีกว่าทุกความชัวร์นะหลังมาหน้าชัวร์สุดนะครับ9เป็นไงครับ9มันคือ12ถูกต้องไหม1 1 0 0 5ก็คือ8 1แล้วก็0 3ตัว3เป็นเท่าไหร่ครับ3ก็คือ6ถูกต้องไหมนะครับเป็นเท่าไหร่ฮะ0เดี๋ยวก่อนนะ6ก็คือ0ขอโทษขอไปขอไป0 1 1 0นะครับตามนี้นะนะครับโอเคถูกต้องนะครับลองทำ exit 5ไหมไม่มีในชีทนะลองทำ exit 5ดูนะ ex 5เวลาเขียนก็เขียนสั้นๆก็ได้ครับภาษาเขียน ex แล้วเขียน5ไม่รู้ว่าเป็น exit 5นะครับเหมือนเราเรียน exit 3ไปตอนสอบออก exit 4 exit 5ยังทำได้ไหมก็ทำได้อยู่ต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชำนาญหลักการเนี่ยคุณอาจจะงงๆคืออะไรวะนะครับ exit 5นะแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจแล้วคุณก็ทำได้นะครับอ
โอเคนะเริ่มเลยแล้วกัน9ก็บวก5ไปเป็นเท่าไหร่ฮะ14 14เขียนไงฮะ1110ใช่นะครับ5ก็เป็นเท่าไหร่เป็น10ก็เป็นใช่1010นะครับ3ก็เป็น8ก็เป็น000นะครับใช่นะไอ้ซิน5ตามนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าข้อสอบออกไอ้ซิน5ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไปถูกต้องไหมครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะเอาล่ะโค้ดนี้ก็คือโค้ดที่สำคัญที่สุดของวันนี้แล้วเกย์โค้ดสุดยอดละเกย์โค้ดเกย์โค้ดเนี่ยนะมันจะเป็นโค้ดที่มีข้อดีอย่างหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันด้านซ้ายเนี่ยคือเกย์โค้ดด้านขวาคือไบนารีนะคือเลขหาร2นะตั้งแต่0ถึง15อ่ะใครให้นักศึกษาช่วยเล็งแล้วกันระหว่างเกย์โค้ดกับไบนารีเนี่ยนะถามว่าเกย์โค้ดเนี่ยมันมีคุณลักษณะยังไงเกย์โค้ดไม่ใช่ไบนารีถูกต้องไหมอันนี้แยกให้ชัดก่อนนะเกย์โค้ดเนี่ยไม่ใช่ไบนารีนะเป็นเกย์ไม่ใช่ไบชัดขึ้นนะนะครับเป็นเกย์ไม่ใช่ใบเกย์เนี่ยชัดเจนแต่ใบยังไม่ชัดโอเคไหมเราพูดถึงเรื่องดิจิตอลกันนะโอเคนะอ่ะไบนารีก็คือฐาน2ถูกต้องไหมคุณแปลงฐาน2ยังไงก็อย่างนั้นอ่ะดูลักษณะเกย์โค้ดมีใครอ่านหนังสือมาแล้วบ้างไหมไม่มีเลยใช่ไหมลองดูว่าคุณสามเกย์โค้ดที่เด่นๆอย่างนึงคืออะไรฮะลองเล็งดูไม่รู้ชีทอาจจะไม่ได้เขียนไว้มั้งนะครับเดี๋ยวเล่าหลักการให้ฟังดีกว่าเพราะว่าดูอาจจะยากนี้ฮะถ้าเกิดว่านักศึกษาสังเกตแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเรียงตามฐาน2ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมนะครับถ้าเกิดเราเขียนโค้ดนะเราจะสังเกตว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะมันจะมีการแปลงจากระหว่างตัวติดกันเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้แปลงแค่1ดิจิตอาจจะแปลง2ดิจิตก็ได้อย่างเช่นตัวเนี้ยนักศึกษาจะสังเกตว่าจากที่เป็น03ตัวแล้วก็1ก็จะเป็น0010พอนักศึกษาจะสลับหลักนะครับจากตัวบนมาตัวล่างเนี่ยนักศึกษาต้องสลับ2ครั้ง2ดิจิตถูกต้องไหมต้องสลับ2ดิจิตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกย์โค้ดนะครับทุกครั้งตำแหน่งที่อยู่ติดกันเนี่ยจะสลับแค่ดิจิตเดียวเท่านั้นไม่เชื่อดูอย่างเช่นอันเนี้ย0เป็น1แค่ดิจิตเดียวถูกต้องมั้ยครับต่อมาก็เป็น11ก็0ตัวนี้กับ1ตัวนี้ต่อมาก็เป็น10นี้กับตัวนี้นะครับนักศึกษาจะสังเกตว่ามันสลับแค่ดิจิตเดียวระหว่างคู่ๆนะครับจะสลับแค่ดิจิตเดียวตลอดจริงไหมลองดูถูกต้องไหมนะครับมันจะสลับแค่ดิจิตเดียวเท่านั้นนะครับสลับแค่ดิจิตเดียวเท่านั้นอยากเอาตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวระหว่าง9มา10แล้วกันนะครับระหว่าง9มา10อันนี้คือ9แบบเกย์โค้ดอันนี้คือ10ครับแบบเกย์โค้ดนักศึกษาจะสังเกตว่ามันสลับแค่ดิจิตเดียวเท่านั้นถูกต้องไหมคราวนี้มาดู10มาเป็น11บ้างมันก็สลับแค่ดิจิตเดียวถูกต้องไหมนะครับอันนี้คือข้อดีของเกย์โค้ดนะครับมันจะสลับแค่ดิจิตเดียวนะฮะเวลาเราไปทำโลกดิจิตอลเนี่ยมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นในการนับนะครับมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นในการนับนะครับโอเคนะฮะนักศึกษาว่าถ้าเขียนเกย์โค้ดให้คุณเนี่ยคุณจะรู้ไหมว่ามีค่าเท่าไหร่ไม่รู้แน่ๆคุณต้องทำไงฮะแปลงเป็นอะไรก่อนแปลงเป็นไบนารีก่อนพอเป็นไบนารีเสร็จก็จะรู้ว่ามันคือเท่าไหร่ในฐาน10ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแปลงระหว่างเป็นเกย์กับไบเกย์ก็เปลี่ยนมาเป็นไบได้ไบก็เปลี่ยนมาเป็นเกย์ได้อ๋อนะครับแบตเตอรี่ครับอ๋อนะฮะแบตเตอรี่เอาเปลี่ยนจากไบเป็นเกย์ก่อนนะเปลี่ยนจากไบเป็นเกย์ก่อนนะฮะไบนารี่โค้ดเป็นเกย์โค้ดนะฮะไอ้เครื่องหมายนี้ภาษารู้จักไหมเครื่องหมายบวกแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบไม่ใช่บวกธรรมดานะเดี๋ยวเล่าหลักการก่อนเพราะว่าจะได้ยินครั้งหน้านะฮะไอ้บวกแล้วมีวงกลมล้อมรอบเนี่ยเขาเรียกว่า
XOR หรือภาษาอังกฤษเรียกเต็มๆว่า Exclusive OR นักศึกษารู้จักแอนกับ OR ถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวทบทวนก่อนแอนกับ OR นะแอนออแบบปกติมันจะมีอะไรอ่ะ00เดี๋ยวผมจะขอเขียนไล่ตารางค่าความจริงก่อนเคยเรียนใช่มั้ยตรรกศาสตร์00 11แล้วก็01อ่ะนะเอาออก่อนถ้าออกันเอาเขียนภาษาอังกฤษก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวคราวหน้าค่อยเรียนแล้วกันออกันเนี่ยนะครับก็คือว่าจะมาออกภาษาไทยคือหรือถูกต้องมั้ยครับหลักการคือไงฮะออกันถ้าเกิดว่า0 0เป็นหรือ0ถือเป็นเท็จแล้วกันนะครับจะได้คิดง่ายๆ1เป็นจริงนะครับถ้ามี0ทั้งคู่ก็เป็น0ถูกต้องมั้ยครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็น1ก็ตอบ1แค่นั้นเองถูกมั้ยอันนี้คือง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแอนล่ะแอนต้องเป็น1ทั้งคู่ถึงจะเป็น1ถูกต้องมั้ยครับถ้าเกิดว่ามี0ปนมาตัวนึงก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้มาดู XOR นะฮะเดี๋ยวอาจารย์ให้หลักการง่ายๆก่อนนะครับ XOR เนี่ยเขาจะเขียนว่า Exclusive OR เนี่ยจะเขียนเป็นเครื่องหมายบวก1แล้วก็มีวงกลมล้อมรอบหน้าตาอย่างเงี้ยบนในกระดานนะครับหลักการก็คือว่ามีใครรู้ไหมมีใครพอรู้มาก่อนไหมไม่รู้เลยนะนะครับไม่เคยเจอเลยหรอคำว่า Exclusive OR ตอนเรียนม.ปลายไม่เจอเลยใช่ไหมนะครับ Exclusive OR คือฮะเหมือนกันเป็น0ต่างกันเป็น1จำไว้ง่ายแค่นี้จบไปก่อนก็ได้เหมือนกันเป็น0ต่างกันเป็น1 exclusive or นะฮะเหมือนกันเป็น0ต่างกันเป็น1นะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอลบนิดหน่อยโอเคมา xor นะขอใช้สัญลักษณ์เลยแล้วกันนะครับอ่ะนักศึกษาช่วยอาจารย์ตอบนะทีละบรรทัดนะจากบนลงล่าง0 0ได้0 1ได้1 0ได้1 1ได้ใช่ครับ XOR คือเหมือนกันเป็น0ต่างกันเป็น1นะเดี๋ยวคราวหน้าจะเรียนแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวคราวนี้เอาไปใช้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคราวหน้าก็เรียนที่มาที่ไปของมันนะฮะหลักการจากไบนารี่เป็นเกย์นักศึกษาต้องฟังดีๆนะเพราะว่ามันมีจากเกย์เป็นไบนารี่ด้วยมันไม่เหมือนกันนะฮะไบเป็นเกย์นะฮะหลักการคืออย่างงี้ไอ้ตัวหน้าสุดนะครับนักศึกษาดึงมันลงมาหน้าตาอย่างเงี้ยดึงมันลงมานะครับดึงมาได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาทำทีละคู่นะตัวหน้ากับตัวข้างๆทำทีละคู่เอามา exclusive or กันได้เท่าไหร่ค่อยเอามาตอบ1 exclusive or 0ได้เท่าไหร่1ถูกต้องมั้ยครับก็ใส่1ตามมาถูกต้องมั้ยต่อมา0 exclusive or กับ1ได้1ก็ใส่ลงมาถูกต้องไหมครับต่อมา1 x 10 or กับ1ได้0ก็ใส่0ตามมาแค่นั้นเองนะครับทำไปเรื่อยจนครบเดี๋ยวจะไล่ครบก็ได้1 x 10 or กับ0ได้1ก็ใส่ลงมา0 x 10 or กับ0ได้0 0 x 10 or กับ1ได้1แค่นั้นเองอ่ะโอเคข้างล่างทำเองง่ายไหมง่ายเนาะโอเคนะมาเอาเริ่มเลยแล้วกันขอเปลี่ยนสีบ้างดีกว่าตัวแรกเริ่มไงครับตัวแรกลงมาก่อนก็เป็นเท่าไหร่ฮะ1หลังจากนั้นเนี่ยแต่ละคู่ก็ทำอะไรกันเรียกสั้นๆว่า XOR ก็ได้หรือเรียกเต็มๆว่า Exclusive OR นะอ่ะโอเค1และ1ได้เอ้ยขอโทษ1 x 10เอ้ยขอโทษ1 x or 1ได้ถัดมาโอ้ง่ายนิดเดียวถูกต้องมั้ยนะครับแค่นี้เองนะครับคราวนี้มาดูจากเกเป็นไบ
เกเป็นไบนะครับหลักการแรกเหมือนกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีดีกว่าเอาสีแดงดีกว่าตัวแรกทำไงฮะดึงมันลงมาหลักการตัวแรกดึงมันลงมาแต่ถ้าเกิดจากเกเป็นไบเนี่ยนักศึกษาคิดแบบทแยงคือเอาตัวเนี้ยนะครับมาคิดร่วมกับตัวนี้แบบทแยงขึ้นไปว่าทำ exclusive or กันได้เท่าไหร่นะฮะ1 exclusive or 1ได้เท่าไหร่ฮะ0นักศึกษาเข้าไปใส่เป็น0ถูกต้องมั้ยหลังจากนั้นนี่ก็เอา0ตัวเนี้ยไป exclusive or กับตัวทแยงขึ้นไป0กับ1ได้เท่าไหร่ฮะ1ต่อมาก็1กับ0ได้1นะครับ1กับ1ได้0 0กับ0ได้0 0กับ1ได้1หลักการแค่นั้นเองนะคือทแยงขึ้นไปนะครับโอเคนะอ่ะอันล่างลองทำดูนักศึกษาจะจำไงให้มันได้เพราะว่ามันคล้ายๆอันเมื่อกี้ช่วยคิดวิธีการจำหน่อยสิถ้าเกิดว่านักศึกษาไม่มีหลักในการจำเข้าไปนักศึกษาจะเริ่มสับสนเฮ้ยมึงเกเป็นไบไบเป็นเกทำไงวะมันสลับกันแน่เลยอ่ะเอาเรามาทำข้อนี้ก่อนแล้วค่อยมาช่วยกันคิดดีกว่าวิธีการจำทำไงดีอ่ะนะมาเอาตัวนี้ทำไงครับลากหนึ่งลงมาก่อนเสร็จแล้วทำไงครับทแยงขึ้นไปถูกไหมครับแทงเข้าไป1กับ1ได้ต่อมาใครกับใคร0 0ได้เหมือนกัน0ต่างกัน1โอเคถูกละต่อมา0กับ0ได้ต่อมา0กับ1ได้1กับ1ได้0กับ0ได้โอเคนะครับอันนี้ได้หลักการแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปนิดนึงแล้วกันนะครับจากใบเป็นเกดึงมาแล้วก็ทำคนข้างๆถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดเกเป็นใบเดินลงมาแล้วก็ทำทะแยงขึ้นไปจะจำได้ไหมเนี่ยตอนสอบจำได้ใช่ไหมนะคิดว่าไม่สับสนใช่ไหมน่าจะนะเอาหลักการเอาหลักการในการจำไหมเดี๋ยวให้หลักการไปรับรองคราวนี้ไม่ลืมแน่นะฟังดีๆหลักการเกเป็นใบเกเนี่ยแทงแน่ๆนะมันจะแทงทะแยงขึ้นไปข้างบนส่วนใบเนี่ยอะไรก็ได้มันก็เลยจับคู่ข้างๆแค่นั้นเองนะฮะนะเกชอบแทงนะมันก็แทงข้างบนนั่นเองนะเกเป็นใบนะครับก็แทงขึ้นไปนะครับแค่นั้นเองนะคิดเฉพาะดิจิตอลเท่านั้นนะครับโอเคเอาล่ะผมรู้แหละบางคนก็จำไม่ค่อยได้หรอกแต่สิ่งที่ทำให้คุณจำได้คือว่าทำการบ้านเยอะๆคุณทำกันบ้านเยอะรับรองจำได้แน่ๆนะครับมันจะติดอยู่ในมือเลยนะฮะนะแล้วก็จะคล่องมือขึ้นมาต่อนะคราวนี้นะฮะเขาเรียกว่ารหัสที่ตรวจสอบความผิดพลาดได้นะครับในโลกดิจิตอลสมัยก่อนนะฮะมันไม่เจริญเหมือนสมัยนี้นะฮะการสื่อสารเนี่ยก็ยังขาดได้หายอยู่เยอะนะครับการสื่อสารกันอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับมันไม่ค่อยเสถียรสมัยนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาผู้ส่งสัญญาณหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า sender นะครับผู้รับสัญญาณหรือว่า receiver นะครับผู้ส่งเนี่ยส่งข้อมูลให้ผู้รับนะฮะคำถามต่อมาคือผู้รับจะรู้ได้ไงว่าไอ้ข้อมูลที่ส่งมาถูกหรือผิดถูกต้องไหมนะฮะในบางครั้งเนี่ยเราส่งตัวเลขไปมันอาจจะมีการผิดพลาดได้นะครับเขาก็เลยสร้างรหัสที่เรียกว่ารหัสที่ตรวจสอบความผิดพลาดได้นะครับโดยการใช้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า parity มาช่วยนะครับใช้ parity มาช่วยมันมีอยู่2แบบนะแบบง่ายๆคือ parity คู่กับ parity คี่นะฮะดังนั้นเนี่ยนักศึกษาดูตัวอย่างไอ้กราฟิกในการส่งนักศึกษาจะเห็นว่าไอ้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือข้อมูลหรือ data ที่เราส่งจริงๆนะหรือ binary ที่เราส่งจริงๆส่วนไอ้เส้นสีแดงที่เราส่งเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนเป็น parity นะส่วนที่ใช้ในการ detecting bit นะครับก็คือว่าตัวที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดนั่นเองว่ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถตรวจเช็คได้ 100%
แต่ก็ยังสามารถพอตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้บ้างนะครับมาดูหลักการนิดนึง parity คู่หมายความว่าเรามีข้อมูลตัวสีฟ้าอยู่แล้วเราจะมีตัว parity อีกตัวหนึ่งอีกดิจิตหนึ่งเพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับ parity คู่ก็หมายความว่าเราจะเติมตัวเลขเข้าไปเพื่อให้มันเป็นจำนวนคู่ถูกต้องไหมคู่ก็หมายความว่าอะไร0 2 4 6 8นะฮะอันนี้เขาเรียกว่า parity คู่เดี๋ยวมาดูหลักการตัวนี้ก่อนไอ้ตัวนี้นักศึกษาจะสังเกตเอาตัวบนนะสีฟ้าของเราเนี่ยมีจำนวนเลข1เนี่ยกี่ตัว3ตัวเป็นคี่หรือคู่อยู่เป็นคี่อยู่ parity เราต้องเติมอะไรไปฮะ1เพื่อทำให้มันเป็นคู่ถูกต้องไหมครับมาดูตัวล่างตัวล่างเรามี1อยู่กี่ตัว2ตัวเป็นคู่อยู่แล้วถูกต้องไหมดังนั้น parity เราเติมอะไรไปเติม0ไปเพราะมันเป็นคู่อยู่แล้วถูกไหมครับเติม0ไปมันก็ยังเป็นคู่อยู่เหมือนเดิมเข้าใจหลักการเนาะนะครับคราวนี้ด้านขวามือเขาเรียกว่า parity key หลักการคล้ายๆกันคือว่าเราเติม parity ลงไปเพื่อให้ผลรวมนั้นเป็นจำนวนคี่เอามาดูตัวบนก่อนตัวบนเนี่ยนะครับ1มีกี่ตัว2ตัวเป็นคี่ยังดังนั้น parity เราเติมอะไรไป1นะฮะตัวล่างเป็นคี่ยังคี่แล้วทำไงเติม0โอเคง่ายไหมง่ายนิดเดียวขี้ๆเลยไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวพูดเรื่องนี้เยอะนะโอเคนะครับคราวนี้ก็มาดู BCD กับ Parity นอกจากมี BCD แล้วยังมี Parity อีกนะครับเอางี้จะเอา Parity คู่หรือขี้ก่อนดีเอาคู่ก่อนก็ได้นักศึกษาไม่ต้องไปดูตารางตรงกลางแล้วก็ตารางตรงกลางนี่คือเฉลยเรียบร้อยแล้วนักศึกษาช่วยตอบอาจารย์ดูจากซ้ายดูคอลัมน์เนี้ยนะครับคอลัมน์ที่2แล้วก็ช่วยอาจารย์ตอบว่าควรจะเติม0หรือเติม1แค่นั้นเองถูกมั้ย parity คู่คือใส่ไปแล้วให้มันยังเป็นคู่อยู่เหมือนเดิมถูกต้องมั้ยถ้ามันเป็นคี่อยู่ก็ใส่อะไรไป1ถ้ามันเป็นคู่อยู่ก็ใส่0นะครับเริ่มจากอันบนสุดเลยใส่อะไรไปครับถัดมาใส่ถัดมาใส่1หรือ0 1นะครับเพราะว่า1 0 1 1มันมีแค่ตัวเดียวถูกมั้ยครับแล้วก็ต้องใส่1ลงไปนะต่อมา1 1ใส่ต่อมา1ต่อมา0ถูกต้องนะครับต่อมา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 โอเคนะ parity คู่ได้แล้ว parity key ทำเองไม่ยากถูกต้องมั้ยนะครับอันนี้ง่ายตั้งแต่เรียนมานี่เจออะไรยากบ้างยังขอบไม่ใช่สิวิชานี้สิเอาเฉพาะเอาเฉพาะวิชานี้สิโอเคใช่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 ได้โอเคไอ้กันบ้านเนี่ยถ้าเกิดอันไหนยากเกินไปจะข้ามก็ได้ไม่เป็นไรแต่พยายามทำเถอะนะครับบางคนข้ามทำเฉพาะสองหน้าแรกที่เหลือข้ามหมดเลยนี่ไม่ใช่นะอันนี้ก็เรียกว่าทำไม่ทันนะครับนะโอเคนะคือจริงๆแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้หวังว่าคุณต้องทำหมดหรอกนะคือคุณทำเท่าที่ได้คืออย่างน้อยก็คือว่าเบื้องต้นของแต่ละข้อทำหน่อยเถอะถูกต้องไหมให้รู้ว่าหลักการคือทำยังไงแต่ถ้าเกิดขี้เกียจก็ทำมาแค่ครึ่งเดียวก็พอนะทำเฉพาะไอ้ส่วนต้นๆข้อยากๆหลังๆก็ช่างมันไม่เป็นไรก็ได้นะครับแต่ไอ้ข้อที่อาจารย์ให้คิดเองเนี่ยยังไงคุณจะต้องทำถูกต้องไหมนะครับเอาล่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือการเอาหลายๆโค้ดมารวมกันเขาบอกว่าเข้ารหัสบันเนอรี่เป็นเกย์พร้อม parity คู่โหชิปมันดูยุ่งยากมากเลยอะเป็นบันเนอรี่ก่อนแล้วก็เป็นเกย์แล้วก็มา parity คู่ด้วยเอางี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์ทำเองดีกว่าไม่ต้องไปดูบนกระดาษไม่ต้องไปดูที่เขาทำแล้วกันนะลอกโจทย์ก่อน0ช่วยอาจารย์ลอกแล้วกันดูไปพร้อมอาจารย์ก็ได้0 1 1 0 0 1อ่ะจากใบเป็นเกย์ทำไงดึงออกมาก่อนถูกไหมได้เท่าไหร่1แล้วที่เหลือทำไงฮะข้างๆนะครับใบสนใจข้างๆเกย์แทงขึ้นไปข้างบนนะโอเคนะจะตอบเลยหรือจะตอบเลยได้นะ1 0ได้0 1ได้1 1ได้1 0ได้0 0ได้0 1ได้อ่ะดูซิ parity เราควรใส่อะไรเพิ่มเติมนับก่อน1มีกี่ตัว
คู่ยังใส่อะไรไป1นะ priority คู่เพิ่มเติม1ลงไปนะครับนะได้เกณฑ์แล้วเพิ่มเติมเดี๋ยวใส่ค่อยไปนะใส่1ไปนะเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกเรียบร้อยนะมีอะไรยากกว่านี้ไหมไม่มีแล้วเนาะอ่ะโอเคอันนี้คล้ายๆกันเดี๋ยวอาจารย์ลอกโจทย์ก่อนจะมาทั้งทำด้วยกันดีกว่านะไม่ต้องไปดูเฉยมันนะเดี๋ยวปีหน้าทำชีทใหม่ดีกว่าปิดทุกอย่างเลยนะมานั่งทำกันเองไม่ต้องมานั่งดูแล้วนะอ่ะเริ่มเลยดูจากสีแดงๆที่อาจารย์เขียนแล้วกันนะลากหนึ่งลงมาก่อนถูกไหมเสร็จแล้วทำไงครับทะแยงขึ้นไปหนึ่งกับหนึ่งได้ต่อมาใครกับใครส่วนหนึ่งได้หนึ่ง1 0ได้1 1ได้0 0ได้0 1ได้เอา priority อะไรเนี่ยคีย์เพิ่มอะไรไป1นะครับเพิ่มเติม1ลงไปนะเรียบร้อยตอนสอบเนี่ยต้องทำให้ได้นะเพราะว่าอาจารย์หมายมั่นปั้นมือมากโอ้ยรอลุ้นจำไม่ได้แล้วข้อสอบจำไม่ได้จริงว่าออกอะไรบ้างแต่รู้สึกว่ายากอ่ะนะเอาล่ะส่วนยากๆมาแล้วนะนักศึกษารีเควสมากเลยว่าทำไมอาจารย์สอนแต่ง่ายๆไม่เจออะไรยากๆเลยเนี่ยแหละครับยากแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่ารหัสที่แก้ไขความผิดพลาดได้อันที่แล้วนี่นะฮะมันแค่ตรวจสอบความผิดพลาดนะฮะเราก็แค่เช็คดูว่าparityเราเนี่ยมันตรงไหมนะครับถ้า parity เนี่ยไม่ตรงก็แปลว่ารหัสเรามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแต่อันนี้นะฮะมันจะดีอย่างตรงที่ว่าเราถ้าเกิดว่ามันเป็นรหัสที่ผิดมาสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้สุดยอดเลยอันเนี้ยนะครับหลักการนะจำนวนหา parity จริงๆแล้วเนี่ยไออันที่แล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาสังเกตว่าตัวเนี้ยจะมี parity แค่ดิจิตเดียวถูกต้องไหมนะครับหลักการไม่มีอะไรมากถ้าเกิดว่ามันนับแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราตกลงกับผู้ส่งกันนะผู้ส่งผู้รับตกลงกันก่อนผู้ส่งกับผู้รับตกลงกันแล้วว่าเราจะใช้ parity key ถ้าเกิดว่าส่งข้อมูลมาตรงนี้เป็น0สมมตินะทุกอย่างถูกต้องหมดเลยแต่ตัวสุดท้ายเป็น0ซึ่งเราก็รู้ว่ามันผิดนับ parity แล้วได้ parity key มั้ยนับตัว parity ด้วยนะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผู้รับก็รู้แล้วว่าเฮ้ยข้อมูลที่ได้มาผิดก็จบข้อมูลนี้ก็ไม่ใช้ส่งมาใหม่ถูกต้องไหมนะครับแต่เนี้ยผู้ส่งผู้รับจะพอทราบได้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะผิดหรือถูกถูกต้องไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นรหัสที่เรียกว่าสามารถแก้ไขความผิดพลาดได้ก็เรียกว่า Hamming Code Code เนี่ยจะยากนิดหนึ่งนะฮะถามว่าจะใช้ได้ทั้งหมดนะครับกี่ parity เนี่ยก็ต้องใช้สูตรนี้ในการคำนวณสูตรนี้ที่อาจารย์ให้ไปแล้วนะฮะสูตรในการให้คำนวณนะฮะก็คือว่าจำนวน parity เนี่ยนะครับก็คือตัว p มันมาจากว่าข้อมูลเนี่ยขนาดกี่ดิจิตขนาดของข้อมูลคือ n เดี๋ยวอาจารย์คำนวณให้แล้วกันนะสมมติเราคิดถึงแค่4ดิจิตก่อนแค่4ดิจิตนะแค่4ดิจิตนะครับนักศึกษาก็ใส่ไป4ดิจิตปึ๊บน้อยกว่า2กำลัง p ก็คือ parity นะครับแล้วก็ p แล้วก็ลบ1นี่คือสูตรมันนะฮะจริงๆไม่ต้องไปซีเรียสกับสูตรหรอกเพราะว่าใช้ไม่เท่าไหร่เองนะครับ p เป็นเท่าไหร่ดีให้เดาถ้าเดาไม่ออกก็ค่อยๆคำนวณก็ได้สมมติ p เป็น1ก่อนนะลองคำนวณไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าเกิด p เป็น1นะครับ p เป็น1สมมติ p เป็น1ก็เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ2กำลังเท่าไหร่ฮะ1ลบ1ลบ1มากกว่า4มั้ยไม่คราวนี้ p เป็น2บ้างก็เท่าไหร่2กำลัง2ลบ2ลบ1ไหวไหมก็เป็น3 2กำลัง3ลบเท่าไหร่ฮะ3ลบ1ไหวไหมโอ้ขอโทษต้องมากกว่าเท่ากับขออภัยมากกว่าเท่ากับนะไหวไหมดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรานั้นมี4ดิจิตต้องใช้ parity ทั้งหมดกี่ดิจิตฮะ
3ดิจิตรวมเป็น7ดูยากกว่าเดิมไหมใช้ได้เลยนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยข้อมูลจะมีกี่ดิจิตก็แล้วแต่แค่มี parity แค่ดิจิตเดียวก็พอนะฮะอันนี้จะยุ่งยากกว่าเดิมตรงที่ว่าข้อมูลเรามี4ดิจิตนะครับต้องใช้ parity ทั้งหมด3อ่ะมาดูหลักการต่อนะครับจำชื่อไปนิดนึงนะเขาชื่อว่า Hamming code นะฮะหลักการเขียนนี้ฮะนักศึกษาเราจะมีทั้งหมด7ตำแหน่งถูกต้องมั้ย7ตำแหน่งตั้งแต่ N1 ถึง N7 นะครับนักศึกษาจะเขียนอย่างเงี้ยเริ่มจากหลังมาหน้าแล้วกันParity ที่1 Parity ที่2 M นี่คือข้อมูลนะครับข้อมูลที่1แล้วก็ Parity ที่3ข้อมูลที่2ข้อมูลที่3ข้อมูลที่4จำได้ไหมให้เวลาจำต้องจำนะครับนักศึกษาเนี่ยมันก็ต้องจำแบบเข้าใจก็คงยากนะว่ามันก็ต้องจำอยู่ดีจำการเขียน Parity ได้ยังได้จากหลังมาหน้านะ P1 P2 M1P3 M2 M3 M4 พอจำได้นะเดี๋ยวนั่งนึกก่อนนะจำไปก่อนนะโอเคคิดว่าโอเคแล้วนะอ่ะเราก็ไม่ให้ดูสิเริ่มจากหลังมาหน้านะนะครับเริ่มอะไรครับ P1 P2 M1 P3 M2 M3M4 ถูกต้องไหมพอรักษาท่องอันนี้ได้เสร็จนักศึกษาก็ลืมแล้วเกเป็นโค้ดทำยังไงเกเป็นแมรี่ทำยังไงแมรี่เป็นเกทำยังไงถูกต้องไหมเพราะมันมีอะไรต้องจำอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นที่อาจารย์ก็บอกแล้วว่าทำกันบ้านเถอะเชื่ออาจารย์นะฮะจะได้ไม่เป็นภาระตอนสอบนะครับอ่ะอีกทีนึง P1 P2 M1 P3 M2 M3 M4 โอเคถามว่า P1 หามายังไงP1 หามาจากนี้ฮะมันก็ยากอีกอะเอา M1 M2 M4 จะจำยังไงวะเนี่ยอ่ะ P2 ก็ M1 M3 M4 P3 ก็ M2 M3 M4 คุณไปหาที่จำเอาเองอ่ะจำ P1 หามาไง P2 หามาไง P3 หามาไงมันมีหลักการไหมวะเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีหลักการเลยเนาะโอเคนะได้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจดก่อนอาจารย์ลืมเดี๋ยวช่วยจำก่อนนิดโอเคโอเคนะอ่ะเราเริ่มตั้งแต่ XOR เลยเราต้องมาให้นักศึกษาลืมๆก่อนนะ XOR ก่อน XOR เนี่ยสูตรเป็นไงฮะเหมือนกัน0ต่างกันเป็น1นะครับแปลงจาก K เป็นไบทำไงฮะทะแยงจากไบเป็น K ข้างๆนะครับอ่ะวิธีการเรียงของ Hamming Code เรียงไงฮะ P1P2 M1 P3 M2 M3 M4 คราวนี้ P1 หาไง M1 2 M4 สุดยอด P2 อ่ะเดี๋ยว M อะไรนะ M1 M3 M4 P3 อ่ะ M2 M3 M4 นะโอเคนะครับสุดยอดนะฮะวันนี้จำได้เย็นนี้ลืมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนักศึกษาทำกันบ้านเยอะๆนะตอนสอบก่อนสอบอ่านทบทวนนิดนึงแล้วก็จะจำได้นะฮะโอเคอ่ะมาหายังไงสมมตินะครับสมมติอาจารย์มีรหัส1101อยู่จะทำแบบ Hamming Code นะครับอาจารย์ก็เขียนตารางก่อนอาจารย์ก็รู้แล้วว่า M1 ควรอยู่ตรงนี้ถูกต้องมั้ยเราท่องตำแหน่งมาแล้วนะครับ M2 M3 อยู่ตรงนี้ M4 ตรงนี้เราต้องหา P1 P2 P3 ให้ได้นะฮะ P1 เนี่ยเกิดจากที่เอา M1 M2 M4 เนี่ยนะครับมา XOR กันนักศึกษาเคยทำแต่ XOR กับ2ตัวถูกต้องไหมคราวนี้ XOR 3ตัวทำไงนักศึกษาทำเพื่อคู่ไปนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย1กับ0ได้อะไร1เหมือนกัน0ต่างกัน1ถูกต้องไหมครับน
ักษาได้1พอได้1เสร็จนักษาก็ไม่ออกกับ1ได้เลยฮะสูตรแค่นั้นเองทำทีละคู่ไปจะทำจากหลังมาหน้าหน้าไปหลังได้เหมือนกันหมดอ่ะเดี๋ยวทำจากหลังมาหน้าเหมือนกันก็ได้1กับ1ได้0 0กับ1ได้1เห็นมั้ยทำจากหน้าไปหลังหลังไปหน้าก็ได้เหมือนกันหมดนักษาทำไงก็ได้แต่เราอาจารย์ทำจากหน้ากับท้ายก็ได้ค่ะไม่รู้จะทำแปลกทำไมนะ0กับ1ได้อะไรฮะได้1 1กับ1ได้เห็นไหมนักศึกษาจะทำมั่วยังไงก็ตามมันได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันถูกต้องไหมครับโอเคนะไม่ต้องซีเรียสเสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาก็รู้แล้วว่ามันควรจะเขียนยังไงถูกต้องไหมนะฮะ P1 ใส่อะไร0นะฮะ P2 ใส่1 P3 ใส่0นะถูกต้องไหมนะครับเอางี้เราเรียนมาเยอะแล้วทำเองดีกว่า1 0 1 1จัดไปครับนักศึกษา1 0 1 1หากระดาษว่างๆลองทำดูที่อาจารย์ว่าดิจิตอลมันง่ายอาจารย์คิดไปเองบอกไม่รู้นะเพราะอาจารย์สอนแค่บทละครั้งอาจารย์ก็ไม่ต้องจำอาจารย์ไม่ต้องทำข้อสอบอาจารย์รู้สึกว่ามันง่ายแต่ถ้าเกิดคุณต้องมานั่งจำทั้งหมด6บทแล้วทำข้อสอบชุดเดียวก็น่าจะเยอะอยู่นะเรียงให้ถูกด้วยนะฮะโอเคนะหลายๆท่านน่าจะพอได้แล้วนะถ้าจำสูตรไม่ได้เขียนสูตรลงไปก่อนก็ได้นะครับจะได้ง่ายขึ้นนะฮะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วนะได้นะลองเหมือนเพื่อนข้างๆไหมทำเสร็จแล้วอ่ะเหมือนไหมถ้าเหมือนก็คือถูกนะอ่ะมาทำพร้อมๆกันดีกว่านะเริ่มตั้งแต่เขียนตำแหน่งเลยแล้วกันนะ P เริ่มหน่อยนะ P 1 P 2 M 1 P 3 M 3 M 4 โอเคจะเย็นๆเฮ้ยเขียนไม่ทันอ่ะเราก็เออแต่ปัญหาชีวิต M เนี่ยนะเวลานักศึกษาไปเรียงเนี่ยจะขอดูซิมันเรียงไงวะเนี่ยมันเรียงเหมือนเราไหมวะเนี่ยโอเคไอตัวนี้คือ M4 เลยนะครับตำแหน่งที่4นะอันนี้คือ M1 นะครับโอเคอ่ะเราก็เอา M1 หรือ M4 ไปใส่ถูกต้องมั้ยครับก็เรียงจากหน้าไปหลังเหมือนเดิมถูกป่ะมั้ย1 0 1 1จำสูตร P1 ได้มั้ยM1 M2 M4 ก็คือตัวนี้ x พอกันได้1ใช่แล้ว P2 M1 M3 M4 ได้นะฮะ0ต่อมา P3
P3 จะง่ายแล้วก็อยู่แถวนี้เองถูกต้องไหมนะครับได้เลยฮะ0ใช่นะครับอ่ะโอเคถูกต้องนะครับตามนี้แหละคราวนี้นะฮะถ้ามันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วจะรู้ได้ไงว่าผิดพลาดณตำแหน่งไหนนะครับหลักการก็คือฮะเรามาหา P1 P2 P3 พามนะฮะโหมันนอกจากจะหาตัว P1 P2 P3 ได้แล้วจะต้องหาตัวพามอีกนะฮะก็คืออย่างนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยหา P1 P2 พามเนี่ยนะครับนักศึกษาก็เอามาเขียนติดกัน3ตำแหน่งนะครับมันก็จะได้เป็นเลขดิซิมอลถูกต้องไหมพอได้เลขดิซิมอลเสร็จปุ๊บก็จะรู้ว่ามันผิดหน้าตำแหน่งไหนถ้ามันได้มา0หมดเลยเนี่ยแปลว่าไม่มีตำแหน่งใดๆผิดพลาดเลยแต่ถ้าเกิดมันได้ออกมาเป็น0แล้วก็โทษได้ออกมาเป็น1แปลว่าหน้าตำแหน่ง N1 ที่ผิดพลาด N1 คือตรงไหน N1 ก็คือหลังมาหน้านะครับคณับ1 2 3 4 5หลักจับหลังมาหน้านะครับนับจาก N1 ถามว่า P1 พามเนี่ยหามาไงนะฮะ P1 พามเนี่ยเกิดจากที่ว่าเอาสูตร P1 มาก่อนแล้วก็เอา P1 เนี่ยมาร่วมหา XOR ด้วยนักศึกษาจะสังเกตว่าไอ้ข้างหลังนี่คือสูตร P2 ไอ้ข้างหลังนี่คือสูตร P3 ถูกต้องไหมครับสูตรเราก็ต้องจำเพราะเรารู้อยู่แล้วถูกไหมว่าสูตร P1 คืออะไรถูกไหมครับหา P1 พามก็แค่เอา P1 มาร่วมด้วยหา P2 พามก็แค่เอา P2 มาร่วมด้วยหา P3 ก็แค่เอา P3 มาร่วมด้วยนะครับอ่ะเรามาดูอันนี้แล้วกันนะฮะบริเวณนี้เดี๋ยวอาจารย์เขียนอันนักศึกษาเรียงไงนะ P1 P2 M1 P3 M2 ช่วยเขียนไปเลยฮะ1 1 0 0 1 1 0โอเคจำสูตร P1 ได้ใช่ไหมสูตร P1 ว่าไงฮะ M1M2 M4 แล้วก็หาไปนะ M1 เท่าไหร่ฮะ1 M2 เท่าไหร่ฮะ0 M4 1แล้วก็เอา P อะไรมาด้วย P1 ก็คือ0เนี่ยทั้ง3 exclusive ออกกัน4ตัวนะครับเราก็ทำทีละคู่ก็ได้นะครับ0กับ0นะไอ้0กับ1ได้เหมือนกับ0ต่างกัน1ถูกต้องมั้ยครับ0กับ1ได้1 1กับ1ได้0นะครับนักศึกษาทำไปจนครบทุกตัวตอนเรียงอย่าเรียงผิดนะฮะเรียงจาก3 2 1จำง่ายๆคือ position ที่1จะอยู่ท้ายสุดนะครับ P3 พาม P2 พาม P1 พามนะเรียงจาก3 2 1นักศึกษาได้0 0หมดเลยตัวอื่นนักศึกษาต้องไปหาดูเองแล้วกันนะครับอาจารย์ไม่หาให้ดูนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้านักศึกษาได้0หมดแปลว่าข้อมูลเป็นไงฮะถูกต้องนะครับมาดูข้อนี้ข้อนี้เดี๋ยวค่อยดูดีกว่าดูที่เราเคยทำไปแล้วดีกว่านะนักศึกษาจำตรงนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะลบที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนนักศึกษารู้ใช่ไหมว่าข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมฮะคราวนี้อาจารย์ก็จะแก้สักอันหนึ่งดีกว่าแก้ไหนดีแก้ M2 แล้วกันตรงนี้นะเปลี่ยนสีด้วยจากเมื่อกี้เป็น1ถูกต้องไหมจำได้ใช่ไหมอาจารย์เปลี่ยนเป็น0คราวนี้เรามาลองหา P พาม1 P พาม2 P พาม3ดูสิคุณหาเลยP พาม1เท่ากับ P1 M1 M2 M4 ถูกต้องไหมนะครับลองหาดูนะ
พอได้เสร็จแล้วเรามาเขียนเรียงกันดูซิว่าตำแหน่งไหนเท่าไหร่ฮะตำแหน่งไหนผิดนะใช่นะครับมาลองทำกันดูดีกว่านะครับ P1 นะครับ P1 prime เนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ P1 m เท่าไหร่ฮะ m1 m2 m4 นักศึกษาคิดมาเลยแล้วกันได้เท่าไหร่นะจำได้ไหมได้เท่าไหร่น่าจะได้1ป่ะสุดท้ายได้1เนาะ P2 ได้เท่าไหร่ฮะP3 1นะเวลาเขียนเรียงไงฮะ P3 พา P2 พา P1 พานะครับอย่าเรียงผิดนะ P3 P2 P1 พานะครับเท่ากับ1 0 1เราก็รู้แล้วนะฮะมีค่าเท่าไหร่ฮะ5ก็เป็นตำแหน่งที่5ที่ผิดนี่คือตำแหน่งที่1 2 3 4 5ถูกต้องไหมพอเรารู้ว่าผิดทำไงฮะเราก็รู้แล้วว่าตำแหน่งที่5ผิดแล้วก็แก้เป็น1ซะมันก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะแปลว่าโค้ดนี้ดีไหมสุดยอดเลยนะนะครับตัวข้อมูลจริงๆคือแค่ M1 M2 M3 M4 เท่านั้นนะตัว parity ไม่ใช่ตัวข้อมูลนะครับอันนี้เข้าใจนะนะครับถ้าเกิดอาจารย์อยากเอาข้อมูลไปใช้อาจารย์ใช้แค่ตรงไหนพอฮะM1 M2 M3 M4 เท่านั้นตัวอื่นไม่ใช่ข้อมูลนะครับตัวอื่นแค่ตัวเช็คเฉยๆนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเอา parity ไปทำไปโปรเซสต่อนะฮะถ้าเกิดว่าต้องใช้ข้อมูลจริงๆใช้แค่ M1 M2 M3 M4 เท่านั้นนะครับตัวอื่นไม่ต้องทำนะฮะอันนี้หลักการเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนละตัวเลขเท่านั้นเองลองกลับไปดูแล้วกันนะครับพอดีเราทำไปแล้วนะครับต่อมารหัส ASCII นะฮะเคยได้ยินไหมASCII เนี่ยย่อมาจากคำว่า American Nation Standard Institute นะครับก็เป็นรหัสนะฮะที่เราเอาขนาดบิตทั้งหมดนะฮะ7บิตนะ standard ก่อน standard ก่อนแล้วกันฮะ7บิตเนี่ยก็คือ2กำลัง7สามารถได้เท่าไหร่อ่ะ2กำลัง7 128เราสามารถใส่ตัวอักษรที่มีความหลากหลายได้ทั้งหมด128ตัวถูกต้องไหมเพราะเราใช้7ดิจิตได้128ตัวนะฮะก็เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเลขสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในนั้นนะฮะมีภาษาไทยไหม ASCII มีภาษาไทยไหมไม่มีภาษาไทยเราไม่ได้รับเกียรติให้อยู่ในนั้นนะฮะต่อมาฮะ X10 ASCII นะฮะก็นะหรือว่าเป็น ASCII ที่ IBM ปรับปรุงขึ้นมานะฮะมีทั้งหมด8บิตซึ่งก็เป็นบิตคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปเราใช้กันถูกไหมครับ1ไบต์เท่ากับ8บิตนะฮะก็เป็น2กำลัง8ก็เท่ากับกี่ตัวอักษรนะ256ตัวอักษรนะซึ่ง ASCII จริงๆเนี่ยก็ใช้เท่านี้นะ256ตัวอักษรนะก็จะมีตัวอักษรสัญลักษณ์เพิ่มเติมซึ่งก็เป็นภาษาทางยุโรปนักศึกษาสังเกตเคยภาษาฝรั่งเศสนะตัวอักษรภาษาตัวอักษรมันจะไม่เหมือนภาษาอังกฤษซะทีเดียวจะมีแตกต่างกันไปบางตัวถูกต้องไหมครับภาษาเยอรมันด้วยนะฮะก็มีทั้งหมด256ตัวอักษรที่สามารถแตกต่างได้อยู่ในนั้นนะครับภาษาไทยได้รับเกียรติอยู่ในนั้นไหมไม่นะครับภาษาไทยเราไม่ได้รับเกียรติอยู่ในนั้นนะครับระหว่างที่เขาคือเรื่องของเรื่องที่เขาคิดค้นกันขึ้นมาภาษาไทยเราไม่ไปช่วยคิดค้นกับเขาเขาก็เลยไม่ให้เกียรติเราไปอยู่กับเขานะครับนะฮะหลักการ ASCII นะครับจริงๆแล้วเนี่ย ASCII ของเราเนี่ยนะครับมันมีตัวอักษรอย่างอื่นมากกว่าภาษาอังกฤษนะครับสัญลักษณ์ต่างๆด้วยนะครับภาษาอังกฤษก็มีไม่กี่ตัวเองถูกไหม26ตัวตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สัญลักษณ์ต่างๆถามว่าช่องว่าง1ช่องเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ไหม Enter เป็นไหมเป็นนะครับเป็นทั้งนั้นนะครับเป็นทุกอย่างนะครับนี่คือ ASCII table นะฮะไม่ต้องไปจำนะฮะว่าตัวอะไรเป็นเท่าไหร่นะช่างมันว่าโค้ดข้อสอบผมไม่ออกขนาดนี้นะถามว่า A
ASCII เท่าไหร่นี่ก็โรคจิตเกินไปนะถูกไหมนะฮะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับดิจิตอลล้อเล่นล้อเล่นนะฮะนะครับถ้าเกิดเราจะเขียนตารางเงี้ยมันจะมีหลักหน้ากับหลักหลังนะครับก็สามารถเขียนได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มักจะใช้เป็นฐาน16ในการเขียนรหัส ASCII มากกว่านะครับคิดแล้วเหนื่อยเอางี้คุณจำไปแค่3ตัวเท่านั้นพอจริงๆมันไม่จำเป็นต้องจำไม่มีเหตุผลในการต้องจำด้วยนะเพราะว่าเปิดตารางดูก็ได้แต่คุณควรจะรู้ไว้หน่อยเพราะว่าเวลาเอาไปเขียนโปรแกรมภาษา C แล้วมันจะช่วยคุณได้มากยิ่งขึ้นนะฮะสิ่งที่จะต้องจำ3ตัวคือนี้ฮะ A ใหญ่มีค่าได้65นะฮะในฐาน10นะครับ A เล็กมีค่าได้97จำแค่2แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเลข0คือเท่ากับ48จำแค่3ตัวนี้พอนะฮะที่เหลือไม่ต้องจำนะฮะที่เหลือเสียเวลาใช่ๆถ้าเกิดนักศึกษารู้ A ใหญ่อยากรู้ตัวอื่นนักศึกษาก็ไล่ไปเรื่อยๆถูกต้องไหม A ใหญ่65 A เล็ก97นะฮะ0เท่ากับ48นะเป็นรหัสลำดับที่48นะมันมีตั้งแต่ลำดับ0นะครับถึงลำดับที่9ถึง127นะครับนี่คือแบบ ASCII ธรรมดานะครับโอเคเนาะนักศึกษาจะสังเกตว่า standard ASCII เนี่ยจะได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนะตัวอักษรยุโรปต่างๆจะยังไม่มีนะครับก็แค่ให้รู้ไว้อ่ะที่เราใช้ ASCII กันนะครับก็ใช้ทั้งหมด1บิตเอาไปขอโทษ1ไบต์1ไบต์นะครับ1ไบต์ก็ใส่ตัวสอบสังกิจได้1ตัวนะฮะนักศึกษาเคยส่ง SMS มั้ยเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยได้ส่งนะแต่สมัยก่อนคิดว่าคงต้องส่งกันนะเคยสังเกตมั้ยถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ภาษาอังกฤษล้วนกับพิมพ์ภาษาไทยบนไปด้วยจำนวนตัวสอบที่ใส่ได้ไม่เท่ากันถ้าใส่ภาษาอังกฤษจะประมาณ100กว่าๆ140แล้วกันประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดภาษาไทยจะเหลือแค่70ครึ่งนึงถูกต้องไหมฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปนะฮะเรื่องของเรื่องคือว่า ASCII ของเราเนี่ยนะมันก็คือ2กำลัง8ก็คือ1ไบต์นะครับคือ1ไบต์ถูกต้องไหมก็สามารถใส่ตัวอักษรได้ทั้งหมดเนี่ย256ตัวที่แตกต่างกันซึ่งภาษาไทยนั้นไม่ได้รับเกียรติอยู่ในนั้นนะฮะก็ไม่มีภาษาไทยแล้วมันก็ส่งภาษาไทยไม่ได้ในโลกคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เนี่ยฮะเขาก็จะใช้โค้ดต่างๆก็จะเป็นยูนิโค้ดต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะใช้เป็น2ก็จะใช้ว่าเอา2ไบต์เท่ากับ1ตัวอักษร1ตัวอักษรเท่ากับ2ไบต์นะครับ2ไบต์มีทั้งหมดกี่บิต2เอาจำนวนบิตก่อน2ไบต์ก็16บิตถูกต้องไหมนะ2ไบต์ก็16บิตนะฮะก็เป็น2กำลัง16ใครพอมีเครื่องคิดเลขไหมเท่าไหร่ยังขอกดแป๊บนึงได้ประมาณ 65,000 ตัวอักษรที่แตกต่างกันที่สามารถใส่ลงไปได้ในระบบนี้ดังนั้นนะทุกภาษาบนทั่วโลกนี้นะฮะสามารถยัดอยู่ในยูนิโค้ดหรือในโค้ดพวกนี้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ได้รับเกียรติที่อยู่กับเขาแล้วนะฮะภาษาลาวภาษาเขมรภาษาพม่าภาษาเวียดนามภาษาจีนจีนเนี่ยตัวดีเลยโคตรเปลืองเลยถูกต้องไหมจีนมันเป็นตัวสอนแบบภาษาจีนอ่ะมันจะใช้หลายตัวมากเป็นพันน่ะญี่ปุ่นอีกก็เปลืองอีกเหมือนกันนะภาษาพวกนี้เปลืองนะครับก็ได้รับเกียรติอยู่ในนี้นะทำให้ทุกภาษาทั่วโลกก็สามารถส่งกันได้นั่นเองนะครับคราวนี้มาดู ASCII นะ Hello World นะฮะว่าใช้เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องไปซีเรียสอาจารย์ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วก็ช่างมันไปนะครับปล่อยมันนะฮะอย่าไปซีเรียสเลยว่ามันคิดได้ออกมาเท่าไหร่นะครับอีกระบบนึงระบบนี้เขาเรียกว่าระบบ Abcdic หลักการเหมือน ASCII เพียงแต่ว่าเรียงไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอ่ะไม่มีอะไรเลยนะฮะพัฒนาโดย IBM นะซึ่งก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่สิ่งที่ความนิยมกว่าก็เป็น ASCII มากกว่านะซึ่งทุกวันนี้ก็ใช้อยู่นะไอ้ตัวนี้ถ้าที่อาจารย์เห็นก็แทบไม่ได้ใช้นะครับหลักการเรียงก็หน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะเรียงไม่เหมือน ASCII ไม่ต้องไปจำมันหรอกแค่รู้ว่ามันมีก็พอนะคงไม่ได้ออกสอบอะไรซับซ้อนมากมายเพราะสิ่งที่ควรออกสอบที่เยอะกว่านี้มีเยอะนะฮะหมดแล้ว
ยากไหมยากเหรอคราวหน้ายากกว่านี้อีกนะไม่มีคำว่าง่ายลงมีแต่ยากขึ้นยากขึ้นดังนั้นเนี่ยนักศึกษาทำกันบ้านเถอะเชื่ออาจารย์นะครับทำกันบ้านเถอะนะมีอะไรจะถามไหมไม่มีเอางี้เรียนไปวันนี้จำได้จำไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าจะจำได้หมดมันก็แปลกนะฮะหลักการพอได้ไหมได้นะต้องกลับไปทบทวนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลืมนะครับอ้าววันนี้ก็คงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านขอบคุณครับเดี๋ยวรอรับชมคลิปที่หลังได้นะครับ